สวัสดีครับวันนี้พวกเราดีทูเคฟามิลี่เราจะมาไม่ได้มารีวิวอะไรหรอกเราแค่จะมาปุ๊บปั่นจักรยานวันนี้วิ่งน้อยด้วยใช่ไหมไม่จะไปไหนเลยไหนดูซิทุกอย่างโอเคไหมโอเคมั้งพร้อมไหมมั้งงั้นก็ไปลุยกันเลยมีแม่เด็กด้วยไหนเราจะไม่ติดตรงนั้นไปลุยโอเควันนี้เป็นไงครับสนุกไหมสนุกดีมั้งโอ้เป็นไงเกือบได้แล้วใช่ไหมครับไปแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นก็สองสามวันเดี๋ยวก็จะเริ่มทรงโตได้แล้วใช่ไหมครับตรงนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดวิดจะใช้ระยะเวลาการฝึกซ้อมปั่นจักรยาน2ล้อกี่วันกี่วันตาตอนแล้วลูกระวังระวังWe'll be right back.
แล้วโอ้โหไหนชุดพร้อมไหมดูสิโอ้โหพร้อมลบเลยนี่วันนี้มีการปรับเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนิดหนึ่งก็มีนิดนะล่ะกระดงกระแดงเลยกระดงกระแดงเลยมองไม่เห็นอ่ะลืมตาสิลูกนายลองค่อยๆก่อนนะครับดูก่อนนะเมื่อครั้งแรกที่ได้ยินเสียงหัวใจของเธอนั้นวันนี้เรามาทำอะไรกันครับปั่นจักรยานวันที่4วันที่4ไหนโอ้โหพร้อมไหมโอ้โหสีเสื้อสีชุดสีสนับเข่า เข้ากันหมดเลยโอเคพร้อมหรือยังครับมีพี่รักรอด้วยไปไปดีๆนะครับอย่าลงหลุมลงท่อลงเอ้ยทำดีๆครับลูกไปมาไม่ต้องเร็วมากนะครับห้ามเลยเสานะลูกจอดก่อนจอดก่อนครับจอดก่อนลูกจอดก่อนเด้ครับสวัสดีครับเรามาปั่นจักรยานรอบที่5รอบที่5แล้วเหรอวันนี้เดบิคิดว่าจะล้มไหมคิดว่าจะล้มกี่ครั้งคิดว่าจะล้มประมาณกี่ครั้งฮะวันนี้คิดว่าจะเริ่มทรงตัวได้ไหมงั้นไปเลยดีกว่าเริ่ม1 2 3ไปThank you.
โอเคครับตอนนี้เดวิดเริ่มทรงตัวได้แล้วใช่ไหมครับโปรละปั่นเร็วๆอ่ะเริ่มได้แล้วทีนี้ตอนนี้มันมีล้ออยู่ใช่ไหมเดวิดลองพยายามเท้าเอาเท้ายันก่อนยันไม่ให้มันเซไม่ให้มันล้มนะเพราะว่าตอนที่เราสตาร์ทอ่ะตอนที่เราเริ่มปั่นอ่ะมันจะต้องใช้เท้าข้างหนึ่งในการดันใช่ไหมดันบันไดใช่ไหมอ่ะเดวิดถนัดข้างไหนเอาข้างที่ถนัดก่อนก็ได้เริ่มปั่นจากข้างไหนก่อนชอบเริ่มปั่นอ่ะจากขาข้างไหนก่อนสมมติข้างซ้ายเดวิดก็เอาเท้าขวายันพื้นไว้เท้าซ้ายรอตรงบันไดนี้อ่ะเร็วยกเท้าซ้ายขึ้นมารอแล้วรถมันจะเอียงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอตอนสตาร์ทอ่ะใช่แล้วพอตอนจะปั่นใช่ไหมเดวิดลองดูเริ่มสตาร์ทแบบนี้นะเหมือนก็ไม่มีล้อพยุงนะถ้าไม่ต้องเอาขาข้างลงข้างหนึ่งลูกใช่ถ้าเอาขาข้างขวาลงใช่ไหมข้างซ้ายเป็นตัวเริ่มนี่เริ่มงี้ก่อนเนี่ยนี่เดวิดก็เริ่มอย่างงี้เริ่มแบบนี้ก่อนก็เอาขาออกนี่ก็ล้มเลยเร็วๆสิลูกขึ้นมาตอนนี้บันไดมันอยู่ท่าพร้อมแล้วพร้อมเท้าซ้ายปั่นแล้วเดวิดขึ้นรถมาก็คือเราจะปั่นแค่เท้าเราถีบไม่เราเริ่มต้นไงเราเอาเท้าขวายันพื้นไงแล้วเอาเท้าซ้ายเตรียมถีบอ่ะลองดูหนึ่งสองแล้วก็ปั่นไปไหนลองทรงตัวสิลองวิ่งความเร็วปกติแล้วลองทรงตัวไหนลองปั่นพยายามไม่ให้มีเสียงล้อนะโอเคนี่แปลว่าเริ่มได้แล้วแปลว่าเริ่มส่งตัวได้แล้วนะครับป่ะแต่เมื่อกี้ดูก็ส่งตัวได้แล้วนะครับครั้งที่6แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันเดี๋ยวเราจะเอากล้องมาติดล้อเลยดูซิว่าเดวิดอ่ะจะสามารถทรงตัวได้ไหมจะทรงตัวได้ไหมโอเคไปลุยกันเลยเหนื่อยไหมครับหน้าแดงเลยเหนื่อยไหมสนุกไหมครับก็ไม่เหนื่อยแต่อยากกินข้าวมากกว่าหิวใช่ไหมไปกินข้าวกันเลยไหมกินเลยไหมไม่รู้งั้นปั่นต่ออีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันไปสวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่หรอครับนานถึงวันที่หรือวันที่7ใช่ไหมสำหรับการปั่นจักรยานของเราวันนี้แต่จริงๆวันนี้วันที่จริงๆวันที่22วันนี้จริงๆครับ22เดือน5เหรอใช่ครับป่าโหวันนี้วันเสาร์สีม่วงไปได้ไอ้เนี่ยเขาจะไปอย่าเลยเขตอย่าเลยเขตนะครับอ
ระวังรถกันครับชิดก่อนลูกสวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่8แล้ว8แล้วพร้อมยังพร้อมจะถอดล้อพยุงข้างๆยังพร้อมยังครับเอา10วันก่อนนะครบ10วันแล้วค่อยเริ่มนะไปฝึกอีกหน่อยนึงไปแต่วันนี้เราแค่ใส่แค่สนับแขนแล้วก็สนับหัวสนับหัวนี่เราก็เรียกหมวกกันน็อกไประวังระวังนั่นแหละเริ่มตรงโตได้แล้วเริ่มตรงโตได้แล้วเนี่ยป้าป้าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ถึงเวลาแล้วครับที่น้องเดวิดจะต้องปั่นจักรยานได้ด้วยลำแข้งของตัวเองนั่นคือการเอาล้อพยุงออกแล้วเราไปลุ้นกันนะว่าเดวิดจะทำอะไรกันสำเร็จไหมเดวิดครับแล้วอุปกรณ์ป้องกันของหนูลูกอยู่ไหนไปเตรียมไม้พร้อมกับลูกแปะวันนี้เราจะถอดล้อครั้งแรกแล้วนะนะถอดไปแล้ว1ล้อเหลืออีก1ล้อเดี๋ยวจะเอาวันละข้างดิไม่มีที่ไม่มีขาตั้งนะนายอุปกรณ์ของลูกอยู่ไหนครับระวังลูกเหนื่อยครับพร้อมไหมครับใส่หมวกเลยพร้อมไหมครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ10-11%นี่แหละเท่าไหร่นะ10-11%นี่แหละเหรอจาก100อ่ะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงใส่อุปกรณ์อะไรบ้างครับลูกมีสนับแขนสนับขาแล้วก็หมวกกันน็อกโอเคใส่ครบแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันเลยนะลูกเอาขางเกงลงมาด้วยสิครับเดี๋ยวมาช่วยดีใจมากเลยที่ได้ถอดล้อละเหรอพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมนี่ต่อไปนี้ไม่มีแล้วนะโอเคเคยเวลาตั้งก็ไม่รู้จะทำไงด้วย จะต้องคงต้องคว่ำอย่างเงี้ยโอเคไปลองดูไปเอาขายันได้ช้า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 ดีแล้วก็จะคล้องเองก่อนนี่เนี่ยดีแล้วค่อยประคองเองออกมาแค่พยุงช่วยเดี๋ยวพึ่งเหลียวเดี๋ยวจะพึ่งเหลียวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเหลียวมาจะช่วยจับเดี๋ยวก่อนหรือจะพยายามแบบควบคุมเองไม่ให้มันล้มอ่ะมือสองข้างโอ้โห
ตรงสิให้เป็นตรงอ่ะไปทำตรงอ่ะอย่างเงี้ยเอาใหม่เต้นขวัญเลยปั่นสิถ้ามามาเชื่อเดวินไม่ทำเองหรอกน้องปล่อยนะเดี๋ยวต้องเร็วหน่อยได้แหละดิสมองครับไงดิสมองครับเอาใหม่เนี่ยมาเลยตรงมาเลยครับปั่นให้เร็วระดับนึงให้มันทรงตัวได้ไงมามาว่าเดี๋ยวนี้ต้องปั่นเองไปมามาปล่อยแล้วนะไม่เอามาปล่อยแล้วนะลองปั่นเองค่อยก่อนเออลองค่อยอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะเราไปก่อนเดี๋ยวอยู่ก่อนเบรกเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละเอาค่อยๆนะแต่จะรีบนะครับรถมาลูกปั่นได้เดินมาหามะจับข้างไหนยันเอาบันไดมาเตรียมไว้ข้างหนึ่งเราข้างนี้ยันแต่ว่าอยู่พวกขาข้างหลังอะขาข้างนี้ต้องอ้าให้พ้นบันไดนี้พอเดี๋ยวเวลาเดวิดถีบอะมาเดวิดเอาข้างที่ถนัดยันยันหนึ่งยันไปเออยันแล้วเออโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เอามาช่วยก่อนป้าไปอยู่ตรงหน้านู้นตรงไปโอ้ยตรงไปเยอะโอเคนักกีฬาพร้อมเต็มตัวโอ้โหเบรกโอ้ยเป็นไงลูกเจ็บไหมไม่เป็นไรวันนี้เรามาทำอะไรกันครับมาปั่นจักรยานกี่ล้อเอ่ย2ล้อล้อที่2นี่ล้อที่2หวานก็ได้ไปดีแล้ววันนี้คล่องเลยวันนี้เราจะมาปั่นโดยการหัดเลี้ยวใช่ไหมดูสิคล่องหรือยังไปคล่องเลยนี่ครับก็คล่องแล้วแต่ดูเหมือนเป็นการฝืนจักรยานอย่างนึงก็ถูกใช่ต้องฝืนให้มันตรงใช่ไหมครับโอเคการเลี้ยวนั่นแหละวืดเลยการปั่นจักรยานครั้งนี้พิสูจน์ได้ว่ายังไงบ้างครับ 1. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ไหมใช่ที่เราฝึกมาอยู่หลายวันแล้วเราก็พยายามที่จะปั่น2ล้อใช่ไหมใช่อันนั้นคือเขาก็ความพยายามที่เขาจะวิ่งไปถึงเส้นชัยไง
แต่เส้นชัยของเดวิดก็คือการสามารถปั่นจักรยาน2ล้อได้ใช่ไหมครับโอเคฮามาบ๊ายบายน้องบ๊ายบายแล้วเราจะถ่ายคลิปเป็นทำแล็บแทนโอเคบายI'm gonna go get some more.